ก็คือในไหนแสงที่ทอประกายกันสิ่งใดจนได้เห็นเธอชัดเจนสวัสดีค่ะพวกเราซูโมโมค่ะสวัสดีค่ะนุ่นซูโมสีขาวค่ะสวัสดีค่ะบิวซูโมโมสีชมพูค่ะสวัสดีค่ะเอฟซูโมโมสีน้ำเงินค่ะสวัสดีค่ะใบเตยซูโมโมสีเขียวค่ะสวัสดีค่ะกีตาร์ซูโมโมสีม่วงค่ะสวัสดีค่ะน้ำฟ้าซูโมโมสีเหลืองค่ะสวัสดีค่ะเจนซูโมโมสีแดงค่ะสวัสดีค่ะบิวตี้ซูโมโมสีส้มค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันแมนไลฟ์ครั้งแรกของพวกเราซูโมโมนะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเป็นงานแรกที่เราแบบได้ออกกันมีแค่วงเราเนาะแล้วก็เป็นมาเฉพาะแฟนคลับของพวกเราก็เป็นจัดในพื้นที่แบบเล็กๆแต่อบอุ่นมากๆเลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะสนุกกับพวกเราไปด้วยค่ะใช่ค่ะก็วันนี้พวกเราก็เปิดตัวซิงเกิลใหม่นะคะชื่อเพลงว่าชิดาเรยานางิค่ะเป็นเพลงแปลเป็นภาษาไทยของวงรุ่นพี่เฟสทีฟค่ะก็พวกเราก็ดีใจมากๆเลยที่ได้เอาเพลงนี้มาแสดงนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้เพลงนี้มากๆเลยพอได้มาแสดงก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยก็พวกเราก็เต็มที่มากๆเลยค่ะค่ะสำหรับเพลงใหม่ของพวกเรานะคะเพลงชิดาเรยานางินะคะก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับเหมือนการอกหักนะคะแต่ก็เป็นการจากลาแต่ก็มีความเศร้าแต่ก็มีความแบบอยากให้เขาได้ไปต่อในที่ที่ดีๆใช่ค่ะก็จะเป็นอย่างท่าเต้นหรือว่าแนวเพลงเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวสนุกเหมือนก็จะเป็นแบบแนวเชียร์สนุกอะค่ะใช่แต่ความหมายก็จะเป็นแนวซึ้งๆค่ะแล้วก็ถ้าในแนวดนตรีก็จะเป็นแนวตามอย่างของเฟสทีฟเลยใช่ไหมคะก็คือจะมีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นมากๆค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเทศกาลอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะอย่างนี้เรื่องของท่าเต้นด้วยมันมีความแตกต่างกับเพลงอื่นๆยังไงบ้างคะท่าเต้นก็จะมีความยากขึ้นเหมือนจะมีความยากขึ้นแล้วก็เหมือนต้องแบบใส่พลังแล้วก็แบบอารมณ์ไปกับเพลงใช่เพราะว่าด้วยความที่เนื้อเพลงเศร้าเนี่ยแต่ว่าเพลงตัวเพลงอ่ะเป็นเพลงที่แบบว่าสนุกมากแล้วก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยอินกับเนื้อเพลงแล้วก็อินกับจังหวะที่เราเต้นด้วยค่ะก็ความรู้สึกนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้ผ่านมาก็จะครบ1ปีของพวกเราแล้วนะคะก็ยังมีแฟนคลับที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่แรกจนทั้งถึงตอนนี้เลยยิ่งได้ยินเสียงเชียร์จากทุกคนจากข้างล่างเวทีค่ะขึ้นมาเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราได้รับกำลังใจจากพวกเขามาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่อยู่เคียงข้างมาตลอดนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะสำหรับกิจกรรมแฟนไซก็รู้สึกแปลกใหม่มากๆเพราะปกติเราก็จะเป็นไทยเชกีอะค่ะแต่ว่าอันนี้เหมือนกับว่าได้แบบเซนโปสเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้พูดคุยกันน้องมากขึ้นค่ะก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็สำหรับกิจกรรมแฟนไซนะคะก็เป็นครั้งแรกแบบแรกมากๆแรกจริงๆก็คือแบบแทบไม่เคยมานั่งเขียนโปสเตอร์เลยปกติก็เขียนแต่แบบเชกีใบเล็กๆพอได้เขียนอะไรที่มันใหญ่ขึ้นก็เลยรู้สึกยิ่งใหญ่ขึ้นแบบรู้สึกใจฟูใจใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะว่ามีพิเศษกันด้วยค่ะก็จริงๆพวกเราก็ซ้อมกันไม่นานค่ะแต่ว่าก็ตั้งใจซ้อมกันเต็มที่เลยค่ะก็จะมีหลายๆคนที่จะต้องแบบเหมือนเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเนาะอย่างเต้นก็จะเป็นแบบต้องแกะท่าใหม่เลยอะไรอย่างนี้ค่ะหรือบางคนเล่นดนตรีก็คือแบบไม่เคยเล่นเลยก็มาฝึกเล่นเพื่ออยากจะให้แฟนๆได้รับชมการแสดงที่ดีจากพวกเราค่ะค่ะวันนี้ที่โชว์พิเศษนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่แบบว่าได้เล่นดนตรีให้กับทุกคนฟังเพราะว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะที่โชว์กีตาร์ให้กับทุกคนฟังนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ทุกคนสนุกไปด้วยกันค่ะสนุกไปกับเราแล้วก็ฟังเราเล่นดนตรีค่ะได้ข่าวว่าเราไปวงซูโมโมไปร่วมรายการโจดีเอ็กซ์ด้วยจับวงไอดอลของวงเอกรู้สึกยังไงบ้างครับค่ะก็พวกเราซูโมโมก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ไปร่วมรายการใหญ่ขนาดนี้ก็รายการโลดีเอ็กซ์นะคะก็รู้สึกว่าเป็นแบบประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าทีมงานที่นั่นเขาก็ค่อนข้างมืออาชีพมากๆแล้วก็เราได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทำหลายๆอย่างที่พวกเราไม่เคยทำมาก่อนได้เดินพรมแดงได้ไปแสดงบนเวทีใหญ่แล้วก็มีคณะกรรมการที่มีประสบการณ์มากๆที่มาแนะนำพวกเราทุกคนด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่าที่มีคนมาแนะนำพวกเราอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ยังไงทุกคนก็ฝากติดตามรายการโลดีเอ็กซ์นะคะยังไงก็อยากดูพวกเราเจอใครต้องมาเชียร์นะคะค่ะก็ถ้าใครอยากจะมาดูโชว์ของพวกเราแล้วก็มาฟังเพลงใหม่เนี่ยทุกคนก็ห้ามพลาดเลยนะพวกเราก็เอามาเล่นในงานที่เราไปแสดงอย่างแน่นอนก็อยากให้ทุกคนมา
ลองดูแล้วก็มาสนุกไปกับพวกเรานะคะค่ะหลังจากนี้พวกเราก็จะมีงานอีกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามทุกคนติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะนอกจากนี้ก็คือฝากติดตามโซเชียลมีเดียทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะของทั้ง Official Fanpage Sumomo นะคะแล้วก็ของเมมเบอร์แต่ละคนด้วยนะคะ